นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอิบราฮีมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านการเมืองวันที่20 พฤษภาคม 2567 13:48 น.นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอิบราฮีมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านหลังประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกระหว่างไปเยี่ยมพื้นที่ชายแดนเมื่อเวลา7:40 น.วันที่20 พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งช้ากว่ากรุงเทพมหานคร5 ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอิบราฮีมไรซีประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าอ่านข่าวอิหร่านเผยไม่มีสัญญาณชีวิตจากจุดพบซากเฮลิคอปเตอร์ประธานาธิบดีสลดไหม้ทั้งลำเป็นความเศร้าโศกอย่างมากที่ได้ทราบถึงเกี่ยวกับการจากไปอันน่าเศร้าของเขาด็อกเตอร์อิบราฮีมไรซีประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและคณะผู้แทนของเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของด็อกเตอร์อิบราฮีมไรซีและชาวอิหร่านในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้It is with great sorrow that I learn of the tragic passing of HDR Ibrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran and his delegation. My deep and deepest condolences go to his family and the people of Iran during this difficult time.ทั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีอิบราฮีมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านและฮอสเซนอามีอับดุลลาเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นหนึ่งในผู้โดยสารประสบอุบัติเหตุตกขณะเดินทางกลับจากการเยี่ยมพื้นที่ชายแดนติดกับอาเซอร์ไบจานท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายและมีหมอกหนาจัดเปิดตารางคะแนนลูกยางเนชั่นลีกสาวไทยรั้งอันดับใดหลังไร้ชัย3 แมตช์ติดกีฬาวันที่19 พฤษภาคม 2567 9:23 น.หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกพ่ายแพ้ให้กับแคนาดาอันดับ10ของโลกไป 1-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024 สัปดาห์ที่ 1 นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากผลการแข่งขันในแมตช์นี้ทำให้สาวไทยยังไร้ชัยในการแข่งขันเนชั่นลีก2024หลังจากลงสนามมาแล้ว3 แมตช์โดยผลงานก่อนหน้านี้นัดแรกพ่ายสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลก 1-3 เซตและแพ้เซอร์เบียอันดับ4ของโลก 0-3 เซตทำให้ในขณะนี้ทีมตบลูกยางสาวไทยรั้งอยู่ในอันดับที่14ของตารางคะแนนเนชั่นลีกยังไร้คะแนนในขณะนี้สำหรับเกมนัดต่อไปของสาวไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ43ของโลกในวันที่20พฤษภาคมนี้เวลา 3:30 น.คืนวันที่19ต่อไปขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ Volleyball World ทิธาขอโทษชาวปทุมธานีปมไม่ส่งผู้สมัครชิงนายกอบจ.รับหาคนมีความพร้อมไม่ทันการเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 11:45 น.ทิธาขอโทษชาวปทุมธานีปมไม่ส่งผู้สมัครชิงนายกอบจ.เหตุเป็นคนใกล้ชิดผู้สมัครเดิมระบุก้าวไกลไม่ส่งทุกจังหวัดชี้เน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเมื่อเวลา9:10 น.วันที่19พฤษภาคม2567ที่พิรัตพรไบเทคบางนาในพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.
ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีที่ล่มกลางคันเบื้องหลังเป็นอย่างไรว่าตนต้องขอโทษชาวจังหวัดปทุมธานีที่พรรคก้าวไกลหาผู้สมัครที่มีความชัดเจนและมีความพร้อมไม่ได้เนื่องจากเทคนิคทางการเมืองทำให้เราหาได้ไม่ทันเวลาโดยมีการชิงลาออกนายพิธากล่าวต่อว่าซึ่งตนก็ขอตั้งข้อสังเกตเพราะทำให้งบประมาณของชาวปทุมธานีต้องเสียสองครั้งเลือกนายกอบจ.ครั้งหนึ่งและการเลือกสจ.อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเรายังมีสส.ของจังหวัดปทุมธานีที่ยังทำงานลงพื้นที่ต่อไปและวันนี้ตนก็จะพบกับว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.อีก3คนและเราจะเรียกเตรียมตัวเพราะรู้อยู่แล้วว่าเทคนิคแบบนี้แม้ว่าจะทำได้แต่ก็ไม่สง่างามเมื่อถามว่าจังหวัดอื่นๆนอกจากเกตปทุมธานียังมีการลาออกด้วยเช่นกันนายพิธากล่าวว่าจังหวัดปทุมธานีมีความพิเศษเพราะคนที่เราเตรียมเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.เป็นคนใกล้ชิดของว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ที่ลาออกไปโดยที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทำให้เราต้องหาคนใหม่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและคนที่มีความพร้อมในตอนนี้เราก็หาไม่ได้ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นแต่ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะเกิดที่จังหวัดปทุมธานีเท่านั้นหากเป็นจังหวัดที่อยู่ในเป้าหมายเราก็พร้อมส่งคนลงเมื่อถามว่ากลัวว่าจะเป็นเนื้อในเดียวกันใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าใช่ส่วนเนตรนครสวรรค์ที่มีกระแสว่าจะลาออกเช่นเดียวกันนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมมากกว่าเดิมขอใช้โอกาสในการฝากผู้สื่อข่าวถามกับคนในพื้นที่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำได้จริงหรือไม่เหมือนกับรัฐบาลยุบสภาทั้งนี้เราเน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนจึงไม่จำเป็นต้องส่งทุกจังหวัด ป๋าคำตันสปอยไทยบ้าน3ตื่นเต้นไปญี่ปุ่นครั้งแรกปลื้มพลิกชีวิตผู้ใหญ่บ้านเป็นดาราบันเทิงวันที่18พฤษภาคม2567 13:59 น.ป๋าคำตันสปอยไทยบ้าน3ภาพแรกที่ญี่ปุ่นปลื้มพลิกชีวิตผู้ใหญ่บ้านเป็นดาราไม่ผิดระเบียบแจงบทแอบรักสาวรุ่นลูกทำคนอินหนักแค่การแสดงลั่นชีวิตจริงมีเมียคนเดียวความสำเร็จของจักรวาลไทยบ้านส่งผลให้ป๋าคำตันไทยบ้านหรือคำตันจินดามนผู้ใหญ่บ้านหนองหินจากจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งในนักแสดงนำของไทยบ้านเดอะซีรีส์กลายเป็นขวัญใจแฟนๆอีกคนเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ขาดไม่ได้กับบทผู้ใหญ่บ้านด้วยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นชัดเจนและการแสดงที่เป็นธรรมชาติป๋าคำตันไทยบ้านปลื้มพลิกชีวิตผู้ใหญ่บ้านเป็นดาราล่าสุดวันที่18พฤษภาคม67ป๋าคำตันที่มาร่วมงานจักรวาลไทยบ้านม่วนจอยลั่นกรุงณห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์3หลังปล่อยภาพแรกกับลูกชายเฮียป่องเตรียมไปเปิดร้านลาบที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเผยชีวิตพลิกผู้ใหญ่บ้านมาเป็นดาราได้ประสบการณ์ใหม่ไปไหนมีแต่คนรู้จักทั้งยังเคลียร์เรื่องบทบาทแอบรักสาวรุ่นลูกกลายเป็นภาพจำที่หลายคนอินหนักบอกเป็นแค่การแสดงชีวิตจริงรักเมียมีเมียคนเดียวโปสเตอร์แรกหนังไทยบ้าน3ที่ไปญี่ปุ่นปล่อยมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ผู้กำกับเขาพูดไปแล้วส่วนนักแสดงก็คอยทำตามที่ผู้กำกับเขาสั่งผมเป็นนักแสดงก็ต้องทำหน้าที่ของนักแสดงให้ดีที่สุดโดยปกติก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วแต่พอเข้ามาอยู่ในจุดนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่ให้กำลังใจและพูดว่าป๋าเล่นได้ดีมากชีวิตจริงป๋าเล่นแบบนี้เลยไหมหัวเราะสปอยไทยบ้านเดอะซีรีส์3ภาพแรกที่ญี่ปุ่น
จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังให้ออกมาแบบนี้เลยนะเพราะบทของผู้ใหญ่บ้านมันจะผ่านง่ายกว่าทุกคนไม่รู้ว่าด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะด้วยคาแรคเตอร์พอเขาให้บทมาป๋าสามารถวางบทเล่นได้เลยแสดงสดๆได้เลยไม่ต้องไปพะวงจะต้องไปอ่านตามตัวหนังสืออะไรอันนี้ป๋าไม่ค่อยได้ถือก็เล่นเป็นตัวเองนี่แหละเรื่องบทเลยไม่ได้ห่วงส่วนใหญ่จะง่ายมากเพราะรู้แล้วว่าเขาจะให้ทำอะไรผมดูบทแค่แป๊บเดียวอ่านแค่รอบเดียวเลยมีบทไหนที่อยากเล่นไหมถ้าถามว่าความรู้ด้านการแสดงก็ยังน้อยอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะก็อยู่กับไทยบ้านเขาก็บอกว่าต้องอยู่กับไทยบ้านไปอีกนานอีกหลายเรื่องเขาบอกว่ายังไงป๋าก็ต้องอยู่กับเขาขาดป๋าไม่ได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรกเลยใช่ไหมมันเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกขึ้นเครื่องบินครั้งแรกยังรัดเข็ดขัดไม่เป็นเลยต้องให้คนข้างๆมาทำให้หัวเราะมันก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเพราะป๋าไม่ค่อยได้ไปไหนทีนี้พอไปเข้าห้องน้ำด้วยความทันสมัยของเขามันก็มีหลายอย่างต้องกดยังไงวะเฮ้ยก็ส่งรูปให้เพื่อนดูมึงบอกกูหน่อยสิหัวเราะร่วมงานจักรวาลไทยบ้านม่วนจอยลั่นกรุงที่ซีคอนบางแคเล่นหนังไทยบ้านทำให้พบกับประสบการณ์ใหม่ไทยบ้านนี่สามารถพลิกชีวิตได้มากประสบการณ์เยอะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากตอนแรกคนไม่รู้จักเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไปไหนคนก็ขอถ่ายรูปทุกที่ที่ไปมันจะเปลี่ยนมากเพราะมีแต่คนรู้จักชอบป๋าอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเราเป็นคนอีสานบ้านนอกมาเนาะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นนักแสดงถ้าไม่มีไทยบ้านก็คงอยู่ท้องไร่ท้องนาตอนนี้ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ใช่ไหมยังเป็นอยู่นี่ว่าจะกลับแล้วมา5วันเมื่อคืนผู้ช่วยถึง3สายว่าผู้ใหญ่บ้านเมื่อไหร่จะกลับหัวเราะก็บอกเขาว่าผู้ใหญ่บ้านมางานจักรวาลไทยบ้านจัดที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ซีคอนบางแคถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรแหละพอมาที่นี่คนอีสานก็เยอะอยู่รู้จักกันแบ่งเวลายังไงงานราชการผู้ใหญ่บ้านกับนักแสดงก็ไม่ถึงกับต้องแบ่งเวลาหรอกมันเป็นเรื่องที่ดีพวกเจ้านายผู้บังคับบัญชาระดับสูงนายอำเภอปลัดอำเภอเขายังอยากมาแสดงด้วยเลยเขายังถามเลยว่าป่าเขารับอีกไหมพวกปลัดฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายปศุสัตว์ประมงด้วยเขาถามว่าทำไมป๋าถึงได้ไปแสดงหนังเขารับคนอีกไหมอยากไปจะถ่ายด้วยก็เลยตอบว่าเขาคงไม่เอาหรอกเพราะว่าพวกเจ้าหน้าตาดีไทยบ้านเขาไม่เอาคนหน้าตาดีอยู่แล้วดูดาราแต่ละคนสิจ่าลอดบักเซียงคนบ้านเราเขาเรียกว่าหน้าตาไม่ดีไม่ได้หล่อเหมือนอย่างป๋านี่ก็ไม่ได้หล่อเหมือนกันแต่เขาบอกว่าแสดงได้ดีเล่นได้ดีเหมือนจริงเขาเลยบอกว่าป๋าต้องอยู่กับไทยบ้านได้อีกนานอีกหลายเรื่องก็เลยดีใจอยู่ที่ว่ามีงานทำมันไม่ได้มีข้อห้ามระเบียบข้อบังคับของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรอกว่าห้ามเล่นหนังเขาห้ามแค่ว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดอย่าไปโกงกินเงินหลวงเรื่องมาเป็นดาราเขาไม่ได้เป็นข้อห้ามผมก็ศึกษาอยู่หัวเราะมาเป็นนักแสดงรวยขึ้นไหมถามว่ารวยขึ้นไหมก็รวยขึ้นอยู่หัวเราะเงินเข้าเรื่อยๆอยู่ก็ถือว่าดีมากอาชีพนี้ก็พอได้อยู่มีอาชีพมีงานมีรายได้แต่ก็อยากรวยกว่านี้อยู่หัวเราะบทที่แอบรักสาวคนแซวว่าเหมือนชีวิตจริงไหมอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากชีวิตจริงป๋าไปจีบสาวรุ่นลูกจริงหรือเปล่าป๋าเล่นได้เหมือนมากก็เลยบอกว่าเป็นการแสดงจนเหมือนจริงทำให้มันเหมือนจริงให้ได้เพราะว่ามีประสบการณ์ว่าถ้าแสดงไม่เหมือนจริงดูแล้วมันไม่เข้าอารมณ์เคยเห็นบางคนที่เขาเหมือนแกล้งทำแต่ไปดูแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าป๋าจะเศร้าก็ต้องเศร้าให้สุดปล่อยอารมณ์ให้หมดตัวจริงก็มีเมียคนเดียวนี่แหละหัวเราะหนังก็คือหนัง MV ก็คือ MV หนังภาคใหม่ไทยบ้าน3จะได้ดูกันเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ป๋าคำตันทุกภาคส่วนถ้าไม่มีแฟนๆสนับสนุนไทยบ้านก็คงจะอยู่ไม่ได้มาจนถึงวันนี้
ถ้าพี่น้องไม่มาดูไม่ให้ความสนใจเก่งแค่ไหนก็คงไม่ได้โด่งดังขนาดนี้ในปลายปีนี้เห็นผู้กำกับเขาบอกว่าจะมีถ่ายไทยบ้าน3ซึ่งเขาก็ทิ้งท้ายอยู่แล้วว่าช่วงท้ายของสัปปะเหร่อเฮียป่องจะไปเปิดร้านลาบที่ญี่ปุ่นคิดว่าถ้าลูกชายไปในบทบาทของผมซึ่งเป็นพ่อของเฮียป่องยังไงก็ต้องไปได้ไปหาลูกอยู่ดีแต่จะไปในรูปแบบไหนจะไปตกเครื่องบินหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันในไทยบ้าน3นะครับยิ้ม